สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นครับโดยพูดถึงวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับมวยครับเจอกันอีกแล้วค่ะวันพฤหัสบดีใช่แล้ววันนี้นะวันครูนี่เองนะคะแล้วก็เชื่อเหลือเกินนะว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมก็นับวันนี้จะได้รอเจอกับครูหัตถานี่แหละไม่ใช่เฉพาะผู้ชมนะฮะพวกเราทั้งสองท่านทั้งสองคนแล้วก็คณะนักศึกษามิเลเซนเนลเราก็เตรียมพร้อมที่จะจัดกิจกรรมอย่างเข้มข้นนะดูแลรายละเอียดกระทั่งว่านะท่านจะอยู่หนใดตำบลใดมาสักกี่ท่านรวมถึงอาหารการกินด้วยนะครับ12สิงหาที่เจอกันแล้ว12สิงหาคือต้องบอกว่าเป็นเหมือนพิธีครั้งใหญ่อีก1ครั้งที่เราจะมารวมพลังร่วมกันใครมีโรงทานมีอาหารมาร่วมกันเหมือนเดิมนะครับนะฮะมามอบให้มาเจอกันเราจะได้อิ่มหนำสำราญกันกัดไปเพราะว่าการที่ทำโรงทานเนี่ยเปรียบเสมือนการให้ความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องโภคทรัพย์การเงินที่ดีให้กับท่านเพราะเป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าคนที่มาร่วมทำบุญกันนะมาสมโภชพระแล้วก็มีโอกาสได้ทำพิธีเป็นพิธีพุทธพิเศษนะครับครูพระพิราบพระพุทธจอมราชันด้วยค่ะนะก็สำหรับใครที่อาจจะมีโรงทานหรือว่าเป็นประจำทุกปีเราจะมีกิจกรรมต่างๆมาเจอกันก็โทรเข้ามากริ้งกลางบอกกับทางทีมงานได้เลยนะคะแจ้งความจำนงได้นะคะแต่ว่าก่อนจะถึง12สิงหาคมนี่แหละวันอาทิตย์นี้เจอกันหลายๆคนก็รอคอยเช่นเดียวกันเพราะว่าอาจารย์เองก็จะได้นำวัตถุมงคลนะคะไปเข้าร่วมพิธีอธิษฐานจิตด้วยนะที่วัดวังหินเขาเชเอมจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะซึ่งครั้งนี้ก็จะมีเหรียญนะคะพระปิตารงยารุ่นภารีพินาศค่ะของหลวงพ่อฟูนี่เองนะคะท่านเองก็เป็นเกจิอาจารย์นะทางภาคตะวันออกก็จะเดินทางมาอธิษฐานจิตในวันนั้นด้วยต้องครับนะก็เรียนเชิญเชิญนะฮะเราทำพิธีแต่ช่วงเช้าท่านใดมีโอกาสนำรถลามาผูกพญานาคเพราะว่าพระเดชคุณเจ้าท่านเจ้าวาดเนี่ยก็บอกผมว่าอาจารย์ถาโยมถาเนี่ยช่วยนิดนึงได้ไหมในการที่อนุเคราะห์ให้ญาติโยมศิษย์สายศิษย์บางคนอยู่ใกล้ๆวัดไม่มีโอกาสที่ผูกพญานาคผมก็ว่ายินดีแล้วก็จะมีพิธีเทวาพิเศษในช่วงเช้าหลังจากนั้นช่วงบ่ายก็จะเป็นพิธีพุทธาภิเษกนั่นเองนะครับค่ะนะฉะนั้นอันนี้เฉพาะใครที่แบบอยู่แถวๆฉะเชิงเทราหรือว่าใกล้ๆแล้วกันเนาะลูกศิษย์ลูกหาของทางวัดวังหินเขาเชเอมก็สามารถที่จะไปเจอกันนะแล้วก็นำรถเนี่ยไปผูกขวัญแม่นางได้แต่ว่าไปเจอช่วงเช้าหน่อยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยก็8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะใครที่อยากจะไปร่วมบุญร่วมการไปเจอกันได้รวมไปถึงนะคะในเรื่องของการบูชาวัตถุมงคลด้วยนะเพราะว่าวันนั้นเผื่อว่าท่านไหนอยากจะจองอยากจะลงชื่อการก็บอกกล่าวกับทางทีมงานได้เลยวัดเนี่ยนะฮะหลวงปู่ฟูเนี่ยท่านก็เป็นองค์อุปถัมภ์ในสถานที่นี้ด้วยผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการอุปถัมภ์กำจูวัดนี้ในการสร้างเมนที่ผ่านมาแล้วก็พระอุโบสถนะที่จะเกิดขึ้นยังไม่แล้วเสร็จเลยกำลังดำเนินการทั้งสองอย่างดังนั้นบุญใหญ่นั้นน้องมวยนะครับท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมนะฮะไปเจอกันไปทักทายกันแล้วก็ไปรับของมงคลที่นั่นเลยพิธีใหญ่นะก็ต้องบอกว่าโบสถ์ที่วัดวังหินเขาเชเอมเนี่ยก็เป็นอีก1ใน6โบสถ์ที่อยู่ในโครงการที่เราจะร่วมบุญร่วมกันแล้วก็ต้องบอกว่าทุกบาททุกสตางค์ปัจจัยที่คุณผู้ชมร่วมบุญร่วมกันก็จะมอบให้กับทางวัดเลยก็วันที่26ค่ะ27ก็มีพิเศษครับท่านผู้ชมนะอันนี้เซอร์ไพรส์น้องมวยนิดนึงอ้าววันเกิดน้องมวยเนี่ยวันเกิดหนูโอ้โหดีใจด้วยน้องมวยได้ทำบุญใหญ่ตลอดนะสังเกตมั้ยใช่ค่ะนะ26เสร็จก็เป็นวันเกิดพอดีเลยก็ได้มีโอกาสตามอาจารย์ไปด้วยอาจารย์เซอร์ไพรส์หนูใช่ไหมหนูเซอร์ไพรส์อาจารย์เซอร์ไพรส์ยังไงเพราะว่าต้องบอกว่ารอบปีนี้ครัวถังเราได้รับรางวัลอีกแล้วนะคะก็คือจากที่ผ่านมาก็คุณค่าแห่งบุคคลและกินดีทองคำครั้งนี้ก็มีโอกาสได้รับรางวัลนะคะประดิษฐ์อวอร์ดซึ่งเป็นรางวัลทรงคุณค่าของทางกตนาที่มีอย่างยาวนานมากครับถือว่าภาคภูมิใจนะฮะในส่วนของพิธีกรซึ่งผมน่าจะเป็นนะฮะคนแรกเลยนะครับดีใจนะฮะรางวัลนี้ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราดูนะฮะมหาบริสุทธิ์ทันไหมทันไหมไม่ทันห้องหุ่นสมัยก่อนผมก็ใฝ่ฝันเลยเกินว่าวันหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสที่จะนะฮะพบเจอบ้านหลังนี้ใช่อยู่กับบ้านกับบ้านเดียวกับกันตนากรุ๊ปในที่สุดก็ความฝันนี้เป็นจริงแล้วเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่นะท่านผู้ชมนะฮะดีใจเผื่อผมด้วยเลยกันเพราะวันที่27นะก็เป็นวันดีสำหรับพวกเราสองคนถูกต้องค่ะเนี่ยก็ค่ะเป็นวันที่ครัวถาได้รับรางวัลด้วยนะคะแล้วไม่เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนเห็นพ้องต้องกันค่ะว่าคุณค่าบุคคลหรือว่ารางวัลที่ทำเพื่อทั้งสังคมแล้วก็ทางพุทธศาสนานี่ต้องยกให้ครูต้นบุญของเราใครว่างๆก็ไปที่กันตนากรุ๊ปนะครับงานใหญ่เลยจ้าก็ที่รัชดาหรือว่าเมงจ่ายนี่เองนะคะก็ช่วงตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปไปร่วมแสดงความยินดีกับครัวถาได้ขอบคุณมากครับวันเกิดขอบคุณน้องมวยด้วยนะครับ
เลยเบิร์ธเดย์น้องบุ้ยด้วยนะได้ค่ะเป่าเค้กวันนี้เซอร์ไพรส์โอ้โหว่าเป็นวันที่แบบคือต้องเป็นวันที่มีทั้งรอยยิ้มมีทั้งความสุขร่วมกันนั่นเองใช่ครับนะแล้วก็เธอไปอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงละกันวันพุธหน้าวันสำคัญอีกหนึ่งวันวันอะไรนึงบอกว่าหนูวางตารางไว้ให้อาจารย์ได้พักเลยเพราะว่าใกล้จะเข้าเทศกาลเข้าพรรษาก็เลยอยากจะเชิญชวนแฟนๆรายการทุกๆคนนะคะมาร่วมกันในการแห่เทียนพรรษานะคะก็วันที่29กรกฎาคมนะคะเราก็จะไปแห่เทียนพรรษากันที่วัดพระนอนก็ใกล้ๆกับสตูดิโอของเรานี่เองนะคะช่วงตั้งแต่10นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปอันนี้เหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทุกๆปีแล้วผมวันที่มันมีด้วยนะฮะก่อนมันพุธเนี่ยก็มีวันที่28แอบไปเหมือนกันค่ะนึกว่าจะได้ไหมโครงการสร้างพระศิวลีเนี่ยค่ะในครั้งหนึ่งที่เราสร้าง108องค์ครบแล้วแต่เนี่ยเราก็จะไปเขาวัดเขาลูกช้างยังได้ป่ะอ๋อค่ะนะที่เราครั้งหนึ่งที่เราโอกาสไปเยี่ยมเยียนวัดนั้นแล้วพระศิวลีนี่ก็ไปแล้วก็จะไปที่พิธีถวายด้วยดังนั้นใครใกล้ๆนะที่เพชรบุรีค่ะเขาลูกช้างไปเจอกันที่นั่นนะครับนะก็ไปเจอช่วงเช้าเพราะไปร่วมกันถวายพระศิวลีกับครูอาถาได้ก็แสดงว่าไม่ได้พักเลย26วัดว่าหญิงเขาเชยเอม27แอบรับรางวัล28ไปที่เขาลูกช้างแล้วก็29ก็ไปแห่เทียนพรรษาแล้วก็จะต่อเนื่องด้วยค่ะกสิณไฟกสิณไฟท่านผู้ชมเห็นไหมผมไม่ได้พักเลยเนี่ยแหละก็สมควรได้รางวัลอยู่นะจะถูกต้องนะครับผมว่าผมจะให้รางวัลตัวเองแล้วเนี่ยฮะกับรางวัลชีวิตครั้งนี้เลยครับวันที่2เนี่ยไปกันเยอะๆนะฮะใช่ก็จะเป็นคนที่อยู่ทางภาคเหนือก็ได้อยู่ภาคไหนก็ได้แหละเราไปเจอกันเพราะครั้งนี้อบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพครั้งแรกที่เดินทางไปทางภาคเหนือนะคะก็ใครยังไม่ลงทะเบียนโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะโทรมาแจ้งชื่อนะที่เบอร์โทรศัพท์0831997972แล้วก็0851293697งานนี้อบรมกสิณไฟแล้วอาจารย์ก็จะทำพิธีลงณสวนเตโชด้วยร้องกับวัตถุมงคลนั่งมวยเราเนี่ยเราขึ้นไปก่อนเพราะว่ามันเป็นช่วงวันหยุดยาวเราก็อาจจะมีโอกาสไปกราบไหว้ถ้ำหลวงพ่อเบิ้มที่ได้นั่งกสิณไฟว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวอาจจะได้ชมภาพด้วยนะว่านั่งตรงไหนมีจริงหรือเปล่าอาจารย์ถามมาอย่างไรไปอย่างไรนะเขาบอกว่าจะได้ย้อนรอยอยากไปใช่ไหมอยากไปมากยังไม่เคยไปนะคลิปนี้เลยเขาบอกว่าจะได้ย้อนรอยกลับไปว่าเอ๊ะกว่าจะเป็นครูหัตถ์กว่าจะเป็นอัครเตโชธาตุกว่าจะเป็นกสิณไฟเป็นยังไงอ่านเนี่ยเซอร์ไพรส์ขอใครที่ได้มีโอกาสได้จะได้เห็นภาพกันด้วยนะคะฉะนั้นใครยังไม่ลงทะเบียนรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะคะแล้วเราไปเจอกันนะช่วงเช้า8นาฬิกาถึงเที่ยงนะคะที่โรงแรม Holiday Garden and Resort เชียงใหม่ก็ทางขึ้นดอยสุเทพนั่นแหละใกล้ๆมช.นั่นเองแล้วใกล้ๆเรื่องของแผนที่จะมาบอกกล่าวคุณผู้ชมกันด้วยมาเจอกันค่ะครับนะแล้วก็ฝากด้วยนะสำหรับวัตถุมงคลยังสามารถโทรเข้ามาได้นะใครที่อยากจะร่วมบูชากันเพื่อนำปัจจัยทั้งหมดนี้นะไปร่วมกันสร้างโบสถ์ถึง6หลังแล้วก็อีก1มหาเจดีย์กันนะคะก็ใครที่สนใจรีบโทรเข้ามาเลยนะ0831997972แล้วก็0851293697เบอร์โทรศัพท์2หมายเลขนี้ขอสงวนสิทธิ์เอาไว้นะคะเฉพาะเรื่องราวของกิจกรรมว่าจะเป็นการลงชื่อหรือแม้กระทั่งอบรมกสิณไฟแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเสื้อด้วยนะ12สิงหาคมตอนนี้หลากหลายคนอยากเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเพียบมีครั้งเดียวครั้งนี้นะฮะเฉพาะเลยครับนี่แหละฮะเป็นที่ระลึกค่ะปีนี้นะก็เราได้มีโอกาสนะสมโภชพระพุทธบริหารจอมราชันรวมไปถึงพุทธาพิเศษบรมครูพระพิราบนะครับสำหรับครั้งนี้เนี่ยตรงกับวันแม่วันแม่แล้วก็ใส่สีฟ้ากันสีฟ้าเปรียบเสมือนความสว่างสวยในจิตใจนะเป็นความสว่างสวยให้กับลูกๆทั้งหลายฮะมาน้อมมือนะฮะบูชาพระแล้วก็น้อมมือนะฮะจุงแม่นะครับแล้วก็คุณพ่อด้วยพร้อมๆกันมาร่วมสร้างกุศลใหญ่นะเหนือเขื่อนลำตะคองคือพระพุทธฐานจอมประชันเนี่ยเราสร้างสำเร็จเสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่ในช่วงวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลากหลายท่านก็มีโอกาสไปเป็นคณะเป็นหมู่นะในการนำรถไปร่วมพิธีโอ้โหรถยาวมากสสวยงามมากแล้วคนนี่โอ้โหเรือนพันนะฮะ7-800ถึงพันคนนี่แหละนะแต่ว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่จะสวมใส่นะคะเสื้อสีฟ้านะคะกตัญญูตาบูชาแม่นะคะใครที่อยากจะสวมใส่หรือว่ามีเสื้อเป็นที่ระลึกสำหรับรอบปีนี้โทรเข้ามานะคะกติกาตามนี้ค่ะต้องบอกชื่อนามสกุลไซส์เสื้อตัวเองเพราะว่าเสื้อเราทำเนี่ยจำกัดจำนวนคือทำเฉพาะตามที่คุณผู้ชมได้จองหรือว่าสั่งเข้ามาครับ60ก็60 100ก็100 1,000ก็แค่1,000แต่ว่ามีเฉพาะนะแล้วรวมถึงนะท่านผู้ชมที่กิ้งกางโทรมาแล้วได้อะไรเป็นพิเศษครับผมจะมอบหัวใจครูหัวใจครูมาจากไหนก็เนี่ยฮะก็คือหัวใจยกเนี่ยอยู่หน้าพระพุทธฐานจอมราชันจะทำพิธีใหญ่โดยมีพระเกจิอาจารย์59รูปอธิษฐานจิตแล้วก็จะมีพระเกจิอาจารย์สายทางอยุธยาเนี่ยมาอธิษฐานนะนั่งปกนะพุทธาภิเษกด้วย
โอ้โหน่าชื่นใจพิธีใหญ่มากแล้วถึงจะมอบให้ค่ะนะครับก็จะได้ใครใส่เสื้อสีฟ้าแบบนี้นะรับไปเลยรูปนี้ก็รับเลยไม่มีเงื่อนไขค่ะแต่ว่าท่านไหนอาจจะไม่สะดวกนะหรือว่าเออเราใส่เสื้ออันอื่นได้ไหมก็ได้เหมือนกันก็ไปร่วมพิธีร่วมกันได้ไม่ต้องโทรลงทะเบียนนะคะในส่วนของ12สิงหาคมเดี๋ยวเราไปเจอกันได้บริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองนั่นเองเดี๋ยวใกล้ๆก็จะมาบอกรายละเอียดเรื่องราวของเวลาเจอกันอย่างไรบ้างมีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะคะพิธีใหญ่นะครับยิ่งใหญ่มากแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามานะคะวันนี้ก็ยังรับ SMS เพื่อที่นำรายชื่อนั้นเข้าร่วมพิธีกันด้วยนะฉะนั้นกติกาวันนี้พิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลแถมวันเดือนปีเกิดมาหน่อยแล้วก็คำถามส่งมาที่422-1606แล้วก็พิเศษค่ะวันนี้วันครูด้วยพิเศษเลยนะคะที่คุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาวันนี้อาจารย์จะมอบเรียกว่าเป็นชื่อว่าปกรณามสิริโชคหรือว่าถุงกวักเงินกวักทองนี่เดี๋ยวเลยครับถามว่าเหมือนผูกแม่ยานางรถไหมเหมือนแต่ว่าเราเรียกนะเพื่อต้อนรับทรัพย์นะดับหนี้ทวีโชคโดยเฉพาะเรียกโภคทรัพย์เข้ารถเข้าราบางท่านไปแล้วในการผูกแม่ยานางรถที่วัดโพเผือกจำได้ไหมอยากได้อีกแล้วในนี้ก็มีของวัตถุมงคลนั้นผมเลยเรียกชื่อพิเศษแต่ว่าเป็นสิ่งที่ได้ประกอบพิธีกรรมยิ่งใหญ่แล้วมีเหลืออยู่บ้างมอบให้3ท่านครับจะบอกว่าจะเก็บเอาไว้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณผู้ชมเดี๋ยวหายหมดค่ะนะครับบอกไปนะสำคัญที่สุดฉะนั้นต้องส่ง SMS เข้ามาจะให้กำลังใจกันจะส่งมาพูดคุยกันก็ได้นะ รีบส่งมาที่422-1606เองช่วงหน้าค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นยังไงจริงๆต้องบอกว่าครั้งนึงเราเคยได้มีโอกาสได้ยินเสียงเขาร้องลิเกถวายครูด้วยนะคะเมื่อวันที่วัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องไพเราะมากใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องราวของเขานอกจากจะเป็นเรื่องราวของการร้องลิเกแล้วเนี่ยยังมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วยทั้งสิ่งต่างๆที่อาจจะเป็นความทุกข์สิ่งต่างๆที่ต้องอดทนกันเพื่อครอบครัวนะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะ